วัคซีนหายากนักหรอผลิตเองวัคซีนฝีมือคนไทยใกล้เป็นความจริงแล้วไปดูค่ะล่าสุดที่มหิดลมีความหวังขึ้นมาใหม่เนื่องจากมีการประกาศที่เว็บไซต์ของมหิดลนะคะเพจ Facebook มหิดล Channel โพสต์ถึงความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 ฝีมือคนไทยนี่แหละค่ะ HXP ตอนนี้เขาทดลองในระยะแรกแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้ยสร้างภูมิคุ้มกันดีเลยค่ะเอาดีใจกันเดี๋ยวเตรียมทดลองในระยะ2ในเดือนสิงหาคมนี้เร็วมากเลยนะคะวัคซีนชนิดนี้คือวัคซีนเชื้อตายด้วยค่ะมาจากความร่วมมือและวิจัยกันระหว่างเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การเภสัชกรรมเริ่มทดลองในอาสาสมัครแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีข่าวไปรอบนึงแล้วนะคะเป็นระยะที่1ตอนนี้พอหลังจากได้ผลมาอุ๊ยก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะพัฒนานะคะได้เทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศภูมิคุ้มกันตอบสนองขึ้นปี๊ดเลยดีมากเลยก็เลยทดสอบต่อมาเรื่อยๆจนเดือนกรกฎาคมนี้ก็ยังได้ข่าวมันดีอยู่ค่ะเลยเอาทั้งหมด5สูตรมาเลือกคิดว่าเดี๋ยวจะเอาสูตรที่ดีที่สุดสัก2สูตรก็พอแล้วมาทดลองในอาสาสมัคร250คนระยะที่2ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะถือว่าได้สูตรที่นิ่งแล้วและก็จะทดลองระยะที่3ต่อไปใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โหถ้าเราผลิตได้เองนี่ก็ดีเลยนะคะดีครับมินะหวังว่าเป็นข่าวดีที่จะช่วยกันครับคุยกับน้องบ่าย3โมง